ใช่นี่ฮะมาแล้วฮะ ตัดหน้าใหญ่เลยก็ได้พี่เกมแรกครับเอเรเกลฮะเริ่มแล้วครับ TPP วันแรกนะฮะรอบแรกตอนนี้เครื่องบินออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าจะลงตามที่เรามีข้อมูลไว้หรือเปล่านะสำหรับในแผนที่ลาเกลครับกระโดดลงมาแล้วนะฮะโอ้ด้านบนซ้ายครับทีมแรกนี่โดดลงมาก่อนนะข้างบนครับน่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่นนะฮะCreator Gaming Sanadu ครับผม CGX นะฮะโอ้นี่ไม่ได้โดดตามข้อมูลที่เรามีนะแต่อันนี้น่าจะใช่ครับ WTSG ก็โดดจอร์ดพูลนะฮะตามข้อมูลที่เรามีเลยแล้วก็เป็นนี่ฮะเป็น Black Yulu ถูกต้องนะฮะมีตัวเราก็ลงตามสูตรครับโรทฮอคนั่นเองฮะโอ้นี่ฮะตัดมาให้ดูภาพทีมไทยกันหน่อยฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมาจะมาแบบจับนิ่งเลยอ่ะคืออาจจะไม่ได้แบบมีให้ชมใช่ครับกันแบบว่าสามารถสวิตไปดูคนนั้นคนนี้ได้นะฮะก็ถ้าเขาจับเป็นใครไว้อาจจะภาพแช่ที่คนนั้นเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่สวิตนั่นเองได้ครับได้ครับอ๋อเขาน่าจะเคลื่อนพี่จอของทีมอ่ะทีมไทยอ่ะเห็นมีจับไปเอ็กซ์ครูเซียด้วยโอ้แล้วดูวงเนี่ยฮะแล้วมีโชว์ทีมขึ้นมาตรงนี้ด้วยครับผมลงตามที่ข้อมูลเราผมไม่เป๊ะมากนะแต่ก็มีขยับกันนิดหน่อยครับนี่มีกราฟแบบติดตามตัวเป็นโลโก้เลยฮะว่าใครนี่กระโดดลงไปตรงไหนบ้างครับใช่ครับผมแล้ววงมาตรงบริเวณไมต้านะฮะลิโวก้าครับไมต้าพาวเวอร์มีด้านล่างครับที่หายไปนะฮะไม่มีคนลงครับมิเทอรี่เบสนะฮะแล้วก็ผมว่าใกล้ๆน่าจะเป็นนาวีก่อนละครับนาวีนี่เหมือนแกจะลงไปชนกับใครหรือเปล่านะฮะตรงนี้ยังวิ่งหารถอยู่เลยนะสำหรับนาวีอะตูเรนี่ฮะโอ้โหแล้วเขาค่อนข้างเน้นภาพแบบหลายมุมพร้อมๆกันเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มกันได้ดูการเคลื่อนไหวของแต่ละทีมนะฮะใช่ครับแล้วตรงนี้ฮะเอสก้าครับของเจนจีโกรมีรถนะฮะเป็น 4M ครับด้านหน้าวิ่งตัดข้ามสะพานมาแล้วยิงโดนด้วยเหมือนจะล่วงหรือเปล่าครับโอ้เจ็บหนักอยู่แต่กระสุนดันหมดครับมินิฮะนี่ฮะลูก้าครับใช่ครับเป็นก็อดวีนะฮะเลือดหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะโอ้โหดีไม่ร่วงลงมานะฮะเอสก้านี่แกรู้สึกจะมาสเกลคนเดียวด้วยครับของเจนจิโกใช่ครับผมพาค่อนข้างที่จะให้ดูได้หลากหลายนะฮะแล้วมาดูทางด้านลิควิดฮะยัสนาย่าฮะนี่ก็ตามข้อมูลที่เรามีเลยฮะลิควิดครับรู้สึกยัสนาย่าจะไม่มีใครเลยนะฮะมีแค่ลิควิดทีมเดียวฮะครับผมนี่อบิซ่านี่ซ้อมอยู่ซ้อมมวยเลยนะฮะโอ้ได้ F16 ครับอาบิซ่าฮะสำหรับทีม Liquid อุ้ยเดี๋ยวจับไปที่มิดได้ไหมฮะอุ้ยไอพี่ดูรถมิดหน่อยฮอนโวย่าอย่างเฟี้ยวอุ้ยโอ้ถือว่าดอมินิกทอเรตโต้นะฮะโอ้ยรถมีลายด้วยน่ะเฮ้ยป่าฮอนป่าฮอนต้องเรียกป่าฮอนเลยนะใช่ครับผมฮอนธรรมดานี่ไม่ได้นะครับผมต้องเรียกว่าระดับโหเลยทีเดียวโอ้โหแล้วดูหลังของสวิตนี่มีอะไรครับAK พร้อมกับ F24 ฮะท่านผู้ชมโอ้แต่ว่าเคลื่อนตัวเร็วเลยนะสำหรับมี PUBG นะฮะเพิ่งลงมาฟาร์มได้นิดเดียวโอ้สวิตโอ้โหเกือบไปฮะสวิตโดนยิงไล่หลังมาครับเมื่อสักครู่นี้อ้าวแล้วฮอนโบย่ารถไปติดตรงนี้ฮะอ้าวแล้วพี่ฮอนขับรถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไงโอ้โหโอเคยังแต่ว่ายังได้ฮะตรงนี้ฮะฮอนโบย่าต้องไปต่อแล้วโอ้ตกกระจายหมดขับรถไปติดแงกอะไรอยู่ตรงนั้นฮะนี่ครับที่เราวางมานะฮะที่เราได้เห็นกันในตอนที่เราซ้อมก่อนที่จะบินไปที่เยอรมันนะฮะใช่ครับเรามีการเตรียมตัวค่อนข้างมากนะกับการเล่นวงแรกของมิดพับจีครับให้ความสำคัญค่อนข้างมากสังเกตว่าตอนนี้มิดพับจีเคลื่อนตัวแล้วครับนำไปโดยสวิตนะฮะแล้วก็ฮอนโบย่าจะเข้าที่กลางวงเชลเตอร์รู้สึกจะมีคนอยู่ด้วยนะฮะสวิตครับถือว่าได้ของเร็วมากนะสวิตใช่ครับแต่แบตเดทแอบเยอะไปนิดนึงนะเฟิร์สเอ็ดมีอันเดียวเองครับรอดูนะว่าจะไปเลือกโพซิชันตรงไหนในการเล่นสำหรับวงแรกเลยนะฮะสำหรับพับจีครับนั่นฮะข้างๆท่านซ้ายเชลเตอร์ครับเราเห็นแล้วมีผู้เล่นอยู่หนึ่งคนนะฮะเป็นเทคคิวเอสครับเป็นน่าจะเป็นพิสเบิร์กไนท์หรือเปล่าใช่ๆพิสเบิร์กไนท์ครับ
งงไปหมดแล้วฮะข้อมูลเอาละฮะพี่ท็อปจีครับเล่นค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้ดีครับเมื่อวานที่ผมสอบถามมาเนี่ยพี่ฟูแล้วโค้ชฟูของเราเนี่ยโอ้โหแล้ววิ่งมาตรงกลางวงเลยฮะสำหรับมิดฟิลด์เมื่อวานผมสอบถามเนี่ย3เกมครับวงอยู่กับมิดฟิลด์ทีรอบเลยนะไม่รู้ว่าดวงจะเข้าข้างเราแบบเมื่อวานตอนซ้อมหรือเปล่านะสำหรับวันนี้ครับ ใช่ครับเพราะถือว่าเขามีการเปลี่ยนคนจับกันนะฮะมีการเปลี่ยนมาถึงเปลี่ยนตัวผู้เล่นในทีมมิดเหมือนกันใช่ครับนี่ครับมีจับให้ดูไปเรื่อยๆครับมิโนรู้ครับแต่ภาพมันจะไม่ลื่นเท่ากับตัวกินฟินหลักเท่าไหร่นะผมว่าอาจจะแอบกระตุกนิดนึงครับแต่ก็เพื่อที่จะดูทีมไทยอย่าง 100% นั่นเองนะฮะแล้วมิโนรู้ครับขับรถไปทางด้านหน้าตรงแยกจะมีคนตัดขวามาครับมิโนรู้ตีข้างกันมาเลยฮะเอาแล้วตรงนี้วิกไปยิงทางแชมป์ได้แล้วเป็นคนแรกฮะสำหรับทีมนี้ฮะเชฟครับเชฟ e-sport ครับนะเสียแชมป์ไปเป็นผู้เล่นคนแรกสำหรับเกมนี้ฮะโอ้โหคิวแรกไปแล้วฮะค่อยไหลไปเรื่อยครับสำหรับในฟูเซียนี่ก็ตามหลังมิโนรู้มาอยู่นี่ถือว่าได้ลด4คนแล้วก็เข้าเวรกันอย่างรวดเร็วครับพี่ท็อปกี้ฮะอย่าลืมนะฮะว่า1คิวนี้เท่ากับ15คะแนนเลยทีเดียวนะฮะใช่ฮะแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมว่านี่เป็นการแข่งขันแบบโหมด TPP ด้วยนะนะฮะมิโนรู้ครับในการเทรดของกันนะฮะตรงนี้ครับโอ้รีฟันมาครับเกาหลีเอเชียด้วยกันนะฮะแล้วดูครับโอ้โหยิงไม่ล้มนะฮะตรงนี้ครับไปอยู่ข้างๆเราเนี่ยตัดไปด้านซ้ายนิดเดียวเท่านั้นเองครับสับบ้านของรีฟันนะฮะโอ้โหรู้แล้วว่าบินมาพร้อมกันเดี๋ยวไม่ต้องมาอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็ได้นะอยู่ใกล้กันประเทศก็พอแล้วนะฮะแล้วคนที่2ครับผมเป็นตรงนี้ฮะซิสเตอร์เซดัตโดนดัตนะฮะใช่ครับโดนฝั่งของสกูมของลิควิดเลยนะฮะยิงแล้วดูเคาะๆอยู่คาในรถเลยนะฮะจิมโอ้แล้วยิงค่อนข้างไกลเลยฮะสำหรับมินิคูณ3ตรงนี้ครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสำหรับผู้เล่นของ Liquid นะฮะกับการยิงแบบล่วงคารถนะใช่ครับโอ้โหแล้วขับรถมาตรงบริเวณนี่ฮะไพซันนะจอดเอารถไปที่กำบังไว้ครับสับ2คนนี้ฮะนี่ก็เป็น Gen G Back ครับใช่ครับผมอยู่แถวกามาติกเซ็กซี่พิกครับใช่ครับอยู่แถวด้านล่างของโรงพยาบาลหรือว่าพี่ท่อนี่ฮะด้านที่เราเห็นด้านหน้านี่ก็เป็นอวันก้าครับส่วนด้านล่างนี่เป็น AHQ ครับขับรถโอ้ต้องบอกว่าการแข่งขันแค่รอบแรกเนี่ยเริ่มมาก็เห็นแล้วว่าเคลื่อนตัวเข้าวงกันไวมากๆนะฮะแล้วตรงนี้มีวิ่งมาชาร์จกันนะสำหรับทีมจากญี่ปุ่นฮะจอรอมาอย่างนี้ครับวิกส์วิกแง้มตัวอยู่แล้วโอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านครับตอนนี้เบเกอร์แล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยฮะสำหรับทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหไปแบบเคลื่อนตัวออกหนีก็เร็วมากเลยนะใช่ครับนี่ฮะแล้วกลับมาลงกับเพื่อนครับสำหรับ Chris Gaming Winfall ฮะมีเล่นเสียไปแค่2คนเท่านั้นนะเริ่มเกมมาตอนนี้8นาที30วินะฮะไทยเราก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมนะที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ครับใช่ครับโอ้โหนี่ขับรถเลาะแม่น้ำมาเลยนะฮะสำหรับเจนจีโกครับด้านล่างมือแกสนาย่าเนี่ยนี่สังเกตครับในภาพรวมเราจะเห็นคนขับรถกันแทบจะทุกคนที่เราจับไปเลยนะใช่ครับไม่มีใครเดินเท้านะถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงก็ยังไม่เดินเท้านะฮะมีรถเยอะมากๆนะฮะ เหมือนจะมาอยู่แถวโซนด้านขวาของแผนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะดูจากสถานการณ์ตอนนี้ฮะใกล้ๆนี่ก็จะเป็นรีฟันนะสำหรับมิดกับทีมโกสนะฮะใช่ครับที่เราเห็นในแมปมุมสูงเลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างตัดลงมาจะเป็นทางฝั่งของเครสเหมือนกันนะฮะเป็นวินฟอลนั่นเองครับแล้วก็สายล่างก็ HBN เมื่อกี้เราเห็นไปนะฮะด้านซ้ายครับเป็นโกสครับสำหรับมิด PUBG ฮะส่วนด้านบนซ้ายนู่นเป็นทางฝั่งของพิสเบิร์กไนท์นะฮะตรงนี้เป็นเชลเตอร์ครับใช่ครับโลเคชั่นค่อนข้างดีครับแต่บ้านแอบเล็กไปนิดนะฮะเลยต้องเล่นออกมาจากนอกตัวบ้านนั่นเองครับสำหรับมิดพับจีนาวีก็เริ่มเคลื่อนตัวมาแล้วฮะโอ้มานี่ฮะสังเกตว่ามีรถกันแทบทุกคนเนี่ยผมบอกนะฮะไม่ใช่ว่าคันเดียวทั้งตี้นะก็ส่วนใหญ่เป็น4คน4คันเลยครับ
ซาอุดี 40,000 คนครับที่รับชมนะตอนนี้เราอยู่การแข่งขันครับ PUBG Global นะฮะ Invitational 2018 ครับหรือว่า PUBG แชมป์โลกนะส่งตรงภาพจากประเทศเยอรมนีเลยครับนะฮะไปดูมิดกันหน่อยไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับมิดตอนนี้มีโนรู้ครับนี่ส่งมอบ M24 มาให้พี่บอยแล้วเหรอใช่ฮะตอนแรกเขาใช้เป็นคานะฮะน่าจะเป็น M24 จากสวิตนะใช่ครับเขาบอกว่าช่องนี้ช้าช่องอื่น30วิก็ไม่เป็นไรนะฮะใครอยากจะดูภาษาไทยก็ดูช่องนี้แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าเราแก้เรื่องปัญหาดีเลย์ภาพก็เดี๋ยวเราจะรีเฟรชให้นะฮะเราตั้งดีเลย์อยู่แล้ว30วิอ๋อเราตั้งดีเลย์อยู่แล้วเหรออืมหอนโมย่าครับนี่ TPP ครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับผมแขนดูระยะไกลก่อนนะสำหรับคอนโบย่า 4AM นะฮะตรงบริเวณแถวๆคอสะพานฮะใกล้ที่สุดก็เป็นรีฟันเนี่ยฮะที่แอบเห็นกันอยู่เจนจีแบล็กฮะหยุดลุดเป็นสกาสโคปคูณ6ฮะก็ฝากด้วยนะฮะวันนี้เป็นแค่วันแรกเท่านั้นนะสับการแข่งขันครับฝากแชร์สดกันด้วยนะสับช่องทางของ twitch.tv/mylinaonline นะฮะใช่ครับก็ฝากถึงวันต่อๆไปด้วยนะฮะโอเคครับก็ฝากเรื่องกิจกรรมด้วยนะสับใครที่มีปัญหานะฮะกับการเติมคีย์เวิร์ดไม่ได้นะพอดีทีมงานก็แจ้งมาว่าเราจะมีคีย์สุดท้ายปล่อยให้รับนะฮะยาวถึงช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้เลยก็คือใครที่มีคีย์แล้วเนี่ยก็คือคีย์เนี่ยสามารถใช้ได้ยันพรุ่งนี้เลยใช่ครับตอนนี้โอเคเว็บล่มอยู่แต่เราก็กำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่นั่นเองก็ถ้าเข้าได้แล้วนะก็สามารถที่เข้าไปเติมได้นั่นเองนะครับแล้ว AHQK3 ตรงนี้โดนระเบิดเก็บไปฮะมีตัดไป1ผู้เล่นนะฮะตอนนี้เหลือ77คนแล้วครับค่อยๆหลุดไปทีละ1นะฮะโดนเก็บไปนั่นเองฮะถือว่าตายกันค่อนข้างยากเลยนะใช่ครับด้วยความที่เป็นระดับโลกนะฮะการแข่งขันนี่มันไม่ได้ง่ายนะฮะอุ๊ยแล้วผมแอบเห็นผมดูว่าสตาร์วอร์คือจังหวะตอนที่เขายิงนะฮะมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นแสงไฟเนี่ยเป็นแสงกระสุนเนี่ยผ่านเลยเนี่ยฮะแล้วก็มีเหมือนแบบว่าเป็นลายระเบิดในการปาว่าระเบิดเนี่ยมาจากองศาประมาณไหนอะไรยังไงนะฮะมีบอกหมดทุกอย่างเลยสำหรับตอนนี้เวลคัมทูเซาจอร์ดนะฮะรู้สึกจะน็อกไป2ครับตัวผู้เล่นเหลือวาดกับมีรักยูตรงนี้ครับนี่ฮะแล้วระเบิด3เก็บไป1ฮะรอเส้นโดนฝั่งของเนี่ยมอสซี่ครับใช่ครับผมจากเขตนะฮะใช่ครับแล้วตรงนี้มีแจมฮะพิสเบิร์กไนท์ฮะก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยผมฝากเน้นย้ำไปที่กิจกรรมออมสินละกันใช่ที่ยังไม่ได้สมัครนะก็เข้าไปกดรับกันได้ที่เว็บไซต์ของออมสินนะก็ชื่อเว็บไซต์ว่าอะไรนะโจ๊กจะเป็นชื่อเว็บไซต์ว่า gsbgen.com หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนั่นเองนะก็เข้าไปกดรับได้สามารถรับได้ก็เลือกเป็นเกม PUBG นะสำหรับใครที่เคยรับเกมอื่นไปแล้วก็อย่าลืมสมัคร ID ใหม่มารับใช่ครับนะฮะเพื่อจะรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล นั่นเองนะฮะส่วนกิจกรรมแรกน้องๆไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดโค้ดให้ยาวยันถึงเย็นพรุ่งนี้เลยแล้วโค้ดของอันนี้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเต็มนะฮะแล้ว Gen G Go ครับทีมเต็งของเราในห้องซ้อมนะฮะตอนนี้เหมือนจะเสียผู้เล่นแล้ว1คนครับใช่ครับผมและกิจกรรมนะฮะน้องๆสามารถรับได้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวนะฮะ SK ครับมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างเลยนะฮะแล้วไม่ต้องกลัวว่าสินค้าหรือว่าของรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะหมดนะฮะคือถ้าน้องๆสามารถเข้ามาในช่องมายอารีน่าถึงแสนคนเนี่ยผมว่าหมดแน่นอนนะแต่ตอนนี้มันประมาณ 40,000 นะฮะผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับแน่นอนแต่ว่ารอสักครู่นะทีมงานกำลังปรับปรุงระบบครับผมใจเย็นนะเราไม่ได้จับภาพนะครับนี่เป็นภาพจากทางนู้นเลยนะฮะใช่ครับผมโอ้โหแล้วดูครับในไพซันตรงนี้ฮะล้อมรอบกันอยู่ประมาณ4ทีมได้ครับด้านซ้ายนี่เป็นพิสเบิร์กไบพิสเบิร์กไนท์นะฮะแล้ว AHQ M4 ครับโดนยิงไป1โดยเอเวนก้าครับแล้ววินเนอร์นะไปน็อกคืนออนิทีฟได้ครับโอ้เป็นเส้นนะเมื่อกี้ปาระเบิดใช่ไหมฮะใช่ครับผมมันจะเป็นลายเอ็กซเรย์ของกระสุนแล้วก็เป็นเอ็กซเรย์ของระเบิดทุกอย่างเลยนะฮะ
นี่ครับวินเนอร์ตรงนี้เราเห็นนี่คือแอบอยู่ด้านนี่ขวาของแผนที่เลยครับใช่ครับผมเสียไป2ผู้เล่นนะสำหรับ AHQ นะทีมจากไต้หวันนะเอเวนก้านี่อยู่ด้านหน้าฮะด้านซ้ายเดสนี่พยายามดึงเพื่อนอยู่ครับโอ้วินเนอร์นี่น่าจะเห็นตัวขวาด้วยนะดูจากโพซิชันตรงนี้ครับใช่ครับอูมิโมะจะว่ายน้ำอยู่อีกหนึ่งคนครับด้านหลังฮะสำหรับไวซุนวินเนอร์ครับน่าจะว่ายพยายามหาโพซิชันเนี่ยแล้ววงเนี่ยคือแม่เราก็อยากเห็นวงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดเป็นภาพมุมสูงให้เราดูนะไม่รู้ว่าวงเนี่ยบีบมาทางไหนแต่ตอนนี้เชลเตอร์โดนกินวงไปแล้วนะขอบด้านซ้ายครับแสดงว่าวงอย่างนี้นะโอ้โหไมต้าพาวเวอร์ครับใช่ครับผมและเอาละฮะมิดพับจีของเราเคลื่อนตัวแล้วฮะวงแรกเราเปิดมาดีครับมิดพับจีแต่สถานการณ์ตอนนี้ดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วครับเพื่อจะเข้าวงต้องวงนี้แหละฮะผมว่าน่าจะมียิงกันค่อนข้างเยอะเลยโอ้จะเข้าไปยังไงล่ะฮะอย่างนี้แล้วตัดข้ามมาตรงนี้ครับสวิตสวิตโอ้เล่นเอ้ยโอ้คุณชั้นไหลดีมากฮะมิดพับจีครับใช่ครับแล้วเวนก้าครับไปเจอกับชีฟรู้สึกจะโดนทางฝั่งเอทน็อกไป1คนครับแล้วสวิตขับเข้าไปด้านหน้ามีคนอยู่นะฮะสวิตครับจอดลงตรงนี้ครับซาวเวสปอร์ตครับอยู่ในเมืองน่าจะตั้งแคมป์ตรงบริเวณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าถ้าไม่ชาร์จอย่างนี้จะเดินต่อได้มั้ยฮะสำหรับมิดพับจีครับเอาแล้วเชียร์หลงตรงนี้โดนรถอ้าวแล้วมิดเอ็กคูดูเซียฮะโอ้โดนทางฝั่งกิสลี่ครับใช่ครับผมเสียไป1คนเลยฮะสำหรับมิดพับจีของเราฮะโอ้ซ้ำตายเลยฮะเป็นทีมของคนนี่เวเจอร์เนชั่นนั่นเองครับที่ยิงเอ็กซ์คูเซียไปได้ล่วงรถไปเลยครับระหว่างทางเมื่อกี้เข้าใหม่ผมบอกกันรอดมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะเข้ามาย่างจริงครับเพราะว่าเป็นวงที่3แล้วนั่นเองฮะแล้วตอนนี้มีพักกีครับเหลือ3คนแล้วนะฮะตัดกลับมาครับด้านซ้ายนี่เมื่อกี้โอ้เข้ามากันเร็วมากนะคือพวดปุ๊บพวดแล้วก็ตามมีพับจีหลักกันมาเยอะมากเลยฮะแล้วแบล็คยูนรู้ตรงนี้น่าจะเกิดการลดความไปและโดนซ้ำไปเลยฮะสำหรับเป็นทีมจากญี่ปุ่นฮะเชนบูครับอาร์ลามิคอยฮะโดนนี่ฮะเก็บเดนนี่ไปแล้วฮอนโบย่าครับไปลากคิวได้ครับมาแล้วฮะคิวแรกของมิดพับจีฮะสวยงามครับสำหรับฮอนโบย่าฮะคิวแรกให้กับทีมไทยเราครับใช่ครับผมอ่าแล้วรีฟันตรงนี้ปีโน่ฮะไปยิงวอกซี่ได้ฮะเริ่มมีคิวฟิกขึ้นรัวๆแล้วฮะรีฟันเองก็มียิงพิสเซนเบิร์ดไนท์เหมือนกันครับส่วนแกซี่ครับไปยิงทำให้ฟิกครับของ Gen G Black เอาละฮะเสียตัวสำคัญไปแล้วฮะสำหรับ Gen G Black นะฮะใครฮะมาดูครับมุมนี้มีพับจีฮะมีต้นหญ้าบางๆนะฮะช่วยแบบปิดพร้อมกับใช้รถนะฮะเป็นชั้นที่2ครับที่บางโพซิชั่นไม่ให้มีใครเห็นนั่นเองครับแต่มันจะเป็นที่น่าจับต้องอยู่แหละผมว่าเพราะว่ารถเนี่ยจอดไว้แบบนี้คนน่าจะทราบได้ว่ามีคนหรือเปล่าเอาละฮะคีเฟียยิงกันรัวๆครับตอนนี้แต่เราพยายามจะเน้นไปที่มิดพับจีครับว่าจะเคลื่อนตัวยังไงแล้วซิลิเซนครับไปยิงทางฝั่งของมิลิโมสตาร์ครับเก็บไป1คนครับทีมของซาเวสแล้วอูบ้าตรงนี้ไปยิงมอสซี่ได้ฮะน็อกไปแล้วมอสซี่ฮะโดนเก็บตายไปแล้วฮะโอ้โหและเนวี่ครับมีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับคิวทางฝั่งของเนวี่สวิตครับเอาวอร์ไซต์ตั้งขึ้นมาก่อนฮะและไอบีซ่าตรงนี้ไปยิงเอ็กโคของทาง TG ได้ฮะและซ้ำออกนอกเกมไปเลยฮะโอ้โหลิควิดนี่เดินหน้ายิงรัวๆเลยฮะดูจากคิวฟีที่ขึ้นด้านขวาบนครับมาจากลิควิดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้ววงอัปเดตใหม่ตรงนี้เป็นทีนี้ขยับมาอยู่ในวงแล้วฮะสำหรับมิดพับจีฮะผมว่าสำคัญครับมิดพับจีต้องแย่งบ้านด้านหน้าให้ได้ครับถ้าแย่งได้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากสำหรับเกมแรกครับมิดพับจีฮะจะได้โพซิชันที่มีทั้งที่กำบังหลายๆอย่างพร้อมนะฮะเพราะว่าผมบอกว่ารถที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอครับตอนนี้ต้องตัดซาเวตออกจากการแข่งขันให้ได้นะฮะและชีฟครับไปยิง HBN อีกแล้วครับที่มิสรีฟันตรงนี้ติดแงกครับครีสเกมมิ่งซานาดูฮะด้านหน้ากำลังเดินขึ้นมาบนเขาครับใช่ครับผมตรงนี้กิสลี่ไปยิงพีฟอร์โปเตโต้ได้ฮะยิงน็อกกันไปแล้วแบ็กเอสเตอร์ฮะโดนโพล่าจาก OHM ฮะเก็บออกนอกเกมไปฮะโอ้โหแล้วมีน็อกนอกวงด้วยฮะสำหรับ OHM ฮะมีคนตัดขาหน้าไปไม่สนใจรีฟันครับรีฟันตัดสินใจลุกขึ้นยิงตรงนี้ฮะมีโอยูครับ
เอาละฮะมีสโมกบังหน้าไป1ลูกครับตรงนี้ครับเกมเริ่มดูเดือดนะตอนนี้20ทีม20นาทีผ่านไปนะสับเกมแรกครับยังเหลือ19ทีมอยู่59คนแล้วดูตรงนี้เนี่ยฮะรีฟันครับเสียไป1โอนเทมตายนอกวงไป1คนเป็นโคโลริสครับแล้วเซียวให้นะฮะโดนทางฝั่งแคสซี่ยิงครับแล้วก็เป็น OMG ยิงทางฝั่งของ WTSG ได้ครับใช่ครับผมเริ่มมาแล้วฮะเหลือ56คนนะฮะแต่ว่ายังอยู่กันครบเท่าทีเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหมีรายูฮะใช่ครับผมต้องตัดสินใจยิงล้อนะฮะกันตัวเองโดนยิงจากด้านล่างฮะโอ้ยชั้นนี่เดินลำบากอยู่เหมือนกันครับโกกุนนะนี่ก็ยังพยายามเล่นเนี่ยขอบวงด้านขวาอยู่ครับกิสลี่ครับผมไปเก็บ P4 Potato ออกนอกเกมได้แล้ววินเนอร์ก็โดนการมาติกเก็บไปเหมือนกันฮะรีฟันตรงนี้ฮะด้านหน้ามีพิสเบิร์กไนท์มี OU ครับเรฮะเดย์ของพิสเบิร์กไนท์ครับเห็นโอ้โหแล้วดูครับยิงจากตรงนี้นะฮะ M4 สกอร์คูณ6ครับรีฮะแล้วยิงขึ้นเป็นไฟแวบๆอย่างนั้นคือโดนนะฮะโอ้โหแล้วยิงน็อกครับแต่ว่าเป็นทางด้านฮาวิเออร์อูบ้ามาลาสคิวไปได้ฮะไซเลนบีทีก็ยิงหวาดได้ครับของ WTSG มิดเรายังอยู่3คนนะฮะที่เดิมเลยเอาละฮะมาถึงเกือบครึ่งทางฮะ50คนสุดท้ายฮะตรงนี้คาม่าครับไปยิงน็อกฟังกี้เอ็มได้ฮะมีเพื่อนขึ้นมาช่วยฮะวอล์กซิกฮะ19นี่ก็ถือว่ายังเยอะมากๆนะคือใช่ครับทีมแทบไม่ลดเลยครับโอ้โหแล้วรีฟันตรงนี้เหลือมี OU คนสุดท้ายฮะสำหรับทีมรีฟันเอาละฮะรีฟันมีโอ้ตรงนี้ก็เหลือคนเดียวเหมือนกันฮะกรามาติกฮะโอ้โหโอ้โหคนเดียวกันลืมเลยนี่โอ้ตรงนี้เอ็นคิวก็อยู่คนเดียวฮะใช่ครับคนเดียวหลายทีมมากๆนะจากที่เราจับเห็นนี่3ทีมแล้วนะฮะใช่คนเดียวครับโอ้19จะเป็นของใครแล้วรีฟันโดนยิงอยู่มีโอยูมีโอยูล่วงไปแล้วโอ้โหขับรถอย่างนี้ได้เหรอล่วงไหมฮะไปเจอลิควิดข้างหน้าอีกฮะรีฟันโอ้โหแล้วยังรอดไหมและมีโนรุตรงนี้ไปยิงนาวีได้ฮะไอรามฮะนี่ฮะอันดับ19ครับตกเป็นของรีฟันครับใช่ครับผมโอ้โหล่วงจนได้นะฮะแล้วเมื่อกี้มีโนรุไปยิงน็อกได้นะฮะตรงนี้ฮะแล้วเขามีสโมกกันไว้ครับนี่ก็โอ้โหกำบังนะฮะบังเกอร์นี่สร้างมาเหมือนกับทางฝั่งของมิดเลยนะสำหรับนาวีครับใช่ครับโอ้โหกิลีฟันแกไม่มีทางเลือกจริงๆนะใช่ฮะคือเหลือคนเดียวก็จริงนะแต่โอ้โหแต่ว่าขับรถขนาดนั้นแล้วตอนนี้วงมันก็ค่อนข้างเล็กแล้วทุกคนเนี่ยมีพื้นที่จับจองกันหมดแล้วนะฮะขับไปทางไหนมันก็จะโอ้โหลั่นเข้าหัวไปเน้นๆหลับในเลยครับมีระยูครับโดนโอ้คือหัวมันโผล่ขึ้นมาตรงหน้ารถพอดีครับคือเขาหลบอีกด้านอยู่ฮะใช่ครับเรามาดูวงกันนะตรงนี้ฮะวงอัพเดตไปทางไหนฮะไม่รู้ว่ามีพับจีแกจะตัดสินใจไงครับตอนนี้ก็ได้แต่รอนะฮะแต่ว่าเป็นมิดพับจีฮะยังอยู่ในวงฮะนาวีนี่ต้องเคลื่อนตัวแล้วฮะทางขวาแต่ว่าลิควิดก็ยังอยู่ในวงเหมือนกันนะตรงกลางนี่จะเป็นทางด้านเจจิโกโลกินะฮะซาเวทยังเหลืออยู่นะยังอยู่ในบ้านนะฮะด้านหน้าเสียวหลงฮะยังเหลือซิลิเซนอยู่ผมไม่แน่ใจเหลือกี่คนนะฮะเส้นอยู่ในบ้านนะครับตรงนี้โดนยิงมาสำหรับมิโนรุฮะโอ้แล้วโดนยิงขาดไปครับมิโนรุนะฮะบวกกับนาวีอยู่ครับสำหรับทีมไทยเราแล้วเขาออกซ้ายหนีครับน่าจะเข้าวงด้านซ้ายก่อนแล้วไปจอดตรงเนินครับด้านหน้าโดนยิงขาดกันนะสำหรับคนสุดท้ายตรงนี้โอ้ยโดนอุสวิทจัดหนักให้หน่อยฮะเกือบน็อกไปเหมือนกันครับอุบ้าแล้วถ้าน็อกตรงนั้นก็จะเสียฟรีเลยคนเดียวแล้วเราเปิดมาครับบุโรดอยอ๋อเขามาทางด้านซ้ายแทนนะสำหรับนาวีตรงนี้แล้วคอนโบย่าฮะยิงน็อกไม่ได้1คนฮะเอาละคอนโบย่าเราจะขึ้นไปบวกชาร์จนะฮะสองคอนโบย่าแล้วเปิดแล้วไอเลมครับตายไปเลยครับของนาวีตรงนี้คอนโบย่าวิ่งมาชาร์จโอ้โหโดนหลังฮะแต่ว่าโดนอุบ้าตรงนี้ฮะมายิงเทรดช่วยเพื่อนไม่ได้เหลือสวิตคนเดียวแล้วฮะแบบนี้สวิตครับสวิตจะทำยังไงครับแบบนี้ฮะสวิตละเบิดหย่อนลงแหล่งเลยไหมฮะคอนโบย่าตัดสินใจแบบดีแต่นิดเดียวจริงๆครับแต่ว่าเขาทิ้งคนสุดท้ายไว้ฮะเป็นอูบ้าตรงนี้ฮะที่ยังเหลือคนสุดท้ายเหมือนกันนะสำหรับนาวีครับไปแล้วครับดวลแล้วตอนที่จบอูบ้าของนาวีครับตรงนี้จะช่วยเพื่อนหรือว่าตัดสินใจจะพีคหนีออกไปฮะอูแล้วเขาเหมือนจะขับพุ่งมาตรงนี้และจอดเลยหรือเปล่านะสวิตครับเอาเลยฮะปืนรอแล้วสวิตจะเป็นสวิตฮะเสียท่าให้กับอูบ้าตรงนี้เป็นทีมที่15สำหรับมิดพับจีครับโอ้โหในเกมแรกนะฮะใช่ฮะโอ้กลายเป็นว่าคนนี้พุ่งเข้ามาจัดการสวิตได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะนิดเดียวจริงๆครับต้องคือผมว่าเราเนี่ยไม่ได้สู้ไม่ได้นะแต่จังหวะ
ตัดสินใจเขาเร็วกว่านิดนึงใช่ฮะนิดเดียวจริงครับจังหวะที่เขาเข้ามาก่อนแล้วได้มิโนรุไปแบบฟรีๆอ่ะเพราะว่าเขาดันระเบิดได้ไงคือสวิตช์เหมือนจะมีจังหวะชะงักชะงักแอบเหมือนจะคิดว่าเขาอ่ะน่าจะขับรถออกไปเลยไม่น่ากลับมาทางนี้แล้วเพราะว่าสวิตช์เองอ่ะเป็นคนเดินเท้าแล้วน่าจะตั้งปืนหรือว่าตั้งเป้ายิงได้ก่อนประมาณนี้ช้าไปนิดเดียวครับจังหวะที่ฮอนโมย่าชาร์จก็ช้าไปนิดเดียวใช่ครับโอ้โหนิดเดียวจริงครับถ้าได้ผมว่าน่าจะไปต่อได้อีกไกลเลยสำหรับมีพับจีครับใช่ครับผมเหลือ40คนสุดท้าย54ทีมครับเทอร์เทิลไปยิงเทค QS ได้ฮะถือว่าการตัดสินใจก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะในวงแรกนะเพราะว่าต้องเคลื่อนโตเข้ามาในวงที่มันบีบมาทางขวาไม้ต้าใช่ครับเลยทำให้โพซิชันแล้วก็การเล่นดูยากขึ้นพอสมควรเลยแหละก็ต้องดูกันเกมหน้าแล้วฮะอย่างนี้ครับมีพับจีฮะโอเคฮะเกมยังไม่จบครับไปดูทีมที่แข่งขันตอนนี้เหลืออยู่14ทีมครับ39คนนะฮะโหแล้วคนนี้ยิงค่อนข้างไกลเลยฮะตรงนี้แต่ว่าเป็นเอลิสฮะมาเทรดหรือว่ามาลาสคิวคาร์มาได้ฮะเชฟอีสปอร์ตครับฮะแล้วซาเวตครับซิลิเซ่นฮะที่อยู่ในบ้านเนี่ยกลางวงครับตอนนี้ยังสามารถยิงได้นะแล้วดูนาวีดิฮะถ้ามิดพับจียังอยู่รอดตรงนี้คือแทบไม่ได้ขยับเลยนะฮะพอดูจากโพซิชันนาวีตรงนี้แล้วเคลื่อนตัวนิดเดียวก็เข้าในวงแล้วฮะกลายเป็นว่าคนอื่นเนี่ยต้องตัดกันก่อนด้านนอกใช่ครับด้านซ้ายนี่จะเทกันอยู่เยอะเลยซึ่งอาจจะทำให้ทางด้านทีมมิดพับจีเนี่ยได้อันดับที่สูงกว่านี้นะฮะใช่ครับซิลิเซ่นฮะนี่แกพยายามยิงคอจากหน้าต่างในบ้านนะตัดออกไปโอ้โหเยอะแยะมากมายครับที่แกเห็นนะฮะยิงได้เยอะครับแทบจะรอบด้านเลยฮะจากพื้นที่ในบ้านตรงนี้ครับ 4AM ฮะตรงนี้ยังอยู่ครบ4คนครับมีกระโดดเช็คดูตรงนี้ฮะและเทอร์เทิลไปยิงกิสลี่ครับน็อกไปโอ้โหแล้วสุดท้ายเนวี่แกก็ยังเหลือ2คนนะครับเพราะมาช่วยโมโรดอยได้ครับใช่ครับผมบูบ้าที่คอยโคเวอร์ค้ำอยู่ด้านหลังไกลๆถือว่าเป็นแผนดีครับที่แคร์ทิ้งเพื่อนข้างหลังไว้นะและไอบีซ่าตรงนี้ก็เชฟอีสปอร์ตขับฮะไปยิงอเวนก้าฮะโอ้โหอเวนก้าโดนลุมฮะตรงนี้กลายเป็นไอบีซ่าเนี่ยแล้วเวนก้าครับยาน่าจะยังไม่หมดนะฮะนี่ครับฝั่งตรงข้ามนู่นเราเห็นอยู่ในบ้านนะฮะด้านซ้ายครับแล้วเหมือนมีคนจะเข้าประชิดอเวนก้าด้วยครับแล้วโอ้โหมายิงหลังครับคีนโดนยิงตัดโดยกาลามิกฮะแล้วนี่ก็โดนหลังเข้าเหมือนกันครับสำหรับเคสเกมมิ่งซานันดูแล้วโอ้โหกาลามิกไม่รอดครับฝากไว้เพียงแค่การน็อกนะคือติดอยู่หลังหินตรงนี้ครับออกไม่ได้จริงฮะแล้ววิกครับตรงนี้น่าจะมีสโมกพรางตัวอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหแต่ว่าทีมโกสมากัน4คนเลยฮะสำหรับวิกครับนอนเนียนอยู่ในควันฮะสำหรับวันนี้ฮะแล้วตายนอกวงไป2แล้วนาวีครับโดนเก็บไปโดยโกสครับรู้สึกจะไหลเข้ามาจากด้านซ้ายนี่ครับอ่าแล้วไปแล้วฮะสำหรับนาวีฮะมาโดนโกสตรงนี้ยิงไปได้ฮะอันดับที่13นะฮะนาวีใช่ครับโอ้ลิควิดนี่ยังเหลือ4คนครบฮะใช่ครับกลายเป็นว่าแกะแกะอยู่ตรงขอบวงขวาขอบด้านขวาของนี่ฮะตรงที่เป็นกลางวงเนี่ยนะฮะไอหมู่บ้านตรงนี้แหละฮะแล้วเขาเลือกโพซิชันได้ดีตั้งแต่ประมาณวงที่2ที่3เลยนะฮะเราขึ้นอยู่ที่สูงอย่างนี้ครับแซมตี้เห็นแล้วครับฝั่งตรงข้ามแล้วหันหลังมายิงคือเยอะยืนเปิดตัวอย่างนี้ได้เลยเหรอแซมตี้คืออาจจะเป็นด้วยปลายสโมกหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหถือว่าแท็กติกแกดีมากครับโอกาสการยิงฮะแล้วซิมสันครับไปยิงเอลีได้ครับกลายเป็นแซมตี้ฮะตรงนี้ฮะก็เป็นลาสคิวของซิมสันมาได้เหมือนกันนะฮะเอริสนะฮะคนนี้ก็ยังนอนเนียนอยู่ฮะ HBN ทีมแล้วนะครับตอนนี้สะ29นาทีฮะเกมแรกครับเหลือ28คนโอ้แล้วเนี่ยมีวงตัดขึ้นมาด้านขวามือฮะดูครับป่าปลายนะฮะด้านบนครับมีชีฟจะบีไปเจอตรงกลางมีอีก1คนนะฮะที่หลุดมาเวนก้าแล้วก็โดนเก็บไปอยู่ดีครับแหมนอกวงนะฮะโอ้แล้ววงบีหนีออกมาจากในพื้นที่ที่ซาวเวทเนี่ยอยู่มาตั้งแต่แรกครับใช่ครับโอ้แบบนี้งานหยาบแน่นอนครับซาเวตและลิควิดก็ยังอยู่ตรงขอบวงตรงนั้นพอดีฮะกลายเป็นลิควิดครับที่แทบจะไม่ต้องขยับเลยฮะใช่คือแล้วมีโอกาสที่ได้ดักรอยิงครับเพราะว่าเขาจะต้องบีบไล่จากด้านล่างขึ้นมาเข้าวงครับนี่ก็คือ 4M แน่นอนนะ1ทีมครับแล้วด้านซ้ายโกสบวกกับซาเวตที่อยู่ในบ้านครับคือสำหรับลิควิดไม่ต้องทำอะไรมากเลยฮะคือรอรับจากในเมืองอย่างเดียวนะฮะครับผมนี่ฮะไมค์ซีเจแล้วเหมือนจะเห็นทางด้านโกตรงนี้หรือเปล่าฮะโอ้แล้วโกแกเดินล้อท่อมาฮะข้างกำแพงแล้วบอลหลอกครับยิงเอสกาไปครับและเอสกาครับโดนเกี่ยวไปอีก1คนครับสำหรับผู้เล่นของเจนจีโกแล้วปาระเบิดไปสำหรับโปฟี่ฮะตรงนี้ครับ
โอ้ยเห็นแล้วหันไปสะบัดยิงด้านบนด้วยนะฮะแสบเหลือเกินครับโปรฟี่เหมือนจะระเบิดยัดอีกหนึ่งลูกครับตรงนี้ครับดูดิแกเล่นกับขอบกำแพงแบบเข้าไปอัดทีในรูนะเป็นปากกระป๋องแน่นตรงนี้เลยฮะโค้ชครับแต่มันเป็นผลดีฮะเพราะว่าบนบ้านนี่ก็ยิงเขาไม่ได้นะฮะใครได้รู้เลยฮะอันดับที่1ในเกมแรกนี่ยังไงครับแล้วเครสลีโอครับโดนเก็บไปตรงนี้เป็น OMG เข้ามาชาร์จลิควิดฮะโอ้ OMG แล้วก้อนนี่ไปเก็บเจนจิโกโลกี้ครับไอบีซ่าโดนไซเลนต์ BT ของ OMG ครับOMG นี่เพื่อนมาได้1คนฮะโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ OMG โอ้โหแล้วระเบิดลูกนี้ไปคู่เลยจีมกับสกูมเหลือแซมตี้คนเดียวฮะวิ่งวนอยู่ในสโมคครับไซเลนต์ BT บอกยังเหลืออยู่นะฮะต้องหาไหมหรือจะเข้าวงก่อนครับแล้วโปรฟี่ตรงนี้ไปยิงซิมสันได้ฮะเอาละฮะเหลือ19คนสุดท้าย7ทีมฮะโอ้แล้วดูแซมตี้สิฮะแซมตี้แกเคลื่อนตัวลำบากมากเลยฮะจากโพซิชันในรูตรงนั้นครับกลายเป็นโกสฮะตรงนี้ครับที่ทำได้ดีนะฮะอยู่ตรงบริเวณขอบตรงนี้ฮะแล้วคีติโอ้แล้วมีหย่อนระเบิดตรงนี้โดนทางฝั่งของโกสได้เก็บไปครับชีฟฮะและชีฟออกไปเป็นอันดับที่7ครับในเกมแรกแล้วเดินมาบวก OMG ตั้งปืนมาแล้ว 4AM ครับไปยิงลิควิดสกูลกับแซมตี้แล้วโอ้โหลิควิดรู้สึกจะไปหมดแล้วครับใช่ครับผมสกูลกับแซมตี้ฮะจะเป็นอันดับที่6นะฮะสำหรับลิควิดครับโอ้ยแล้วจีนกับจีนเดี๋ยวโอเคฮะผมนึกว่าไม่ยิงกันเมื่อกี้ตกใจกลายเป็นว่า 4AM นี่อุ้ยเขามาเข้มเหมือนกันนะวันนี้ยังเหลือครบ4คนนะตรงนี้ทีมโค้ชก็เหลือครบ4คนนะแล้วบอลล็อกฮะไปยิงโลควิกได้ฮะจากทีมซาเวตน็อกไปฮะซาเวตนี่แกก็ยังดื้อดึงครับยังไม่ยอมออกจากตึกนะฮะมันก็ทีมจากญี่ปุ่นนะฮะเครสเกมมิ่งซานาดูก็ยังอยู่นะฮะสำหรับตีที่5ฮะใช่ครับนอนเนียนอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วมาถึงอันดับที่4เลยนะฮะสำหรับเกมแรกใช่ครับญี่ปุ่นนะครับผมเครสเกมมิ่งซานาดูฮะหลุดรอดมานะฮะติดท็อป4ครับในเกมแรกตรงนี้มิคอยฮะโอ้โหกลายเป็นโกสนะฮะแล้วก็ 4AM ฮะที่คนยังครบอยู่เลยครับซาเวทยังครบอยู่ไหมซาเวทเสียไปเหลือ3คนแล้ววิ่งออกมาวงบีบแรงมากเลยครับซาเวทรีบวิ่งแต่มันไม่ทันครับล่วงไป1นะฮะลบพี่ครับแล้วมิคอยหันไปด้านซ้ายโอ้แล้วซาเวซีเซ่นวิ่งออกมาได้ยิงก๊อตวีแล้วลูก้าหันไปยิงซ้ำแหมสลิเซ่นล็อกเหมือนกันครับใช่ครับผมมีเทรดกันไปครับ 4M กับซาเวที่วิ่งออกมาจากในตึกครับกลายเป็นว่าทีมโกสนะต้องออกมารอรับฮะเจแปนนินจาโอฟี่ยิงไหมซีเจครับแล้วดูโอ้โหมีแค่เสากำแพงต้นนี้การวันแล้วดูสเต็ปของโกสครับโอ้โหเอาแล้วกลายเป็นทีมโกสนะฮะเก็บทีม 4AM ออกนอกเกมไปหมดเลยฮะและกลายเป็นคนนี้ฮะเชนบลูจากเครสเกมมิ่งซานาดูนะฮะของจริงครับอันดับที่2แน่ๆนะอย่างนี้ดูจากทรงแล้วครับ1ต่อ4ฮะเครสเกมมิ่งซานาดูครับแล้วก็โกสเป็นแชมป์ในเกมแรกครับเป็นทีมจากนอร์ทอเมริกาควอลิฟายเข้ามาสำหรับโฟฟี่ฮะมิคอยเคเดนแล้วก็เวเนเลตนะฮะโอ้โหแล้วถึงกับลุกขึ้นกอดกันเลยแชมป์เกมแรกครับจบไปสวยงามครับเหลือครบ4คนด้วยนะสำหรับผู้เล่นครับ12คิวนะฮะก็จะเป็น500แต้มบวกกับ15คูณ12เข้าไปอีกทีนึงนะฮะ12คิวเอาเนี่ย12คิวครับผมโอ้โหและคิวแต่ละคิวตอนนี้มันคือคิวละ15แต้มเลยนะฮะน่าจะบวกอีก180ใช่ครับผมก็เป็น680เกมแรกก็เกือบพันแล้วสำหรับตอนนี้ฮะสำหรับโค้ชฮะเอาเรื่องครับใช่ครับผมหรือว่าเห็นกัน